สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชารอบนี้ยังไปมีเรื่องโรมันกันที่โรมอย่าได้เลิกนะครับเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วก็พื้นที่มันเยอะไปที่หัวใจของโรมันที่เรียกว่าโรมันฟอรัมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมเนี่ยได้ยินชื่อว่าโรมันฟอรัมมานานแต่ก็สงสัยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าไปโรมแล้วก็ต้องไปโรมันฟอรัมนะอย่าพลาดอย่าลืมฝ่ายเราเนี่ยในยุคหลังเนี่ยเราเรียกฟอรัมก็คือวงสนทนานะฮะวงพบปะวงประชุมก็เป็นฟอรัมนั้นเป็นฟอรัมนี้ก็เลยนึกไม่ออกว่าจริงๆแล้วโรมันฟอรัมเป็นยังไงแต่การไปมีเรื่องคราวนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วผมก็มีเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยไปกับคณะที่เขาพาขึ้นพาราทายแล้วก็พาเดินพรวดพ้นโรมันฟอรัมผมบอกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเขาบอกว่าเรื่องมันเยอะแรกเห็นนะครับตอนอยู่บนพาราทายแล้วมองลงมาอย่างเราเนี่ยเห็นอยุธยาเห็นสุโขทัยเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่แล้วนะแต่นี่ไม่ใช่ครับโรมันฟอรัมเนี่ยมันกว้างมันยาวมันเต็มไปด้วยสิ่งปรักหักพังนู่นขวาสุดเนี่ยนะครับยอดเนินหรือยอดควรนะแคปิตอลท้ายสุดนึงโคลอสเซียมยืนอยู่ใหญ่โตเลยแล้วยาวเหยียดแล้วเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างพยายามดูแผนที่ดูไปก็ตาลายนะครับเพราะมันซ้อนทับกันเท่านั้นยังไม่พอที่เขาเรียกว่าเป็นมหาวิหารเป็นโบสถ์เป็นอะไรต่ออะไรนะครับเหลืออยู่แค่2เสาบ้างเหลืออยู่เสาเดียวบ้างแล้วซ้อนทับกันอยู่แบบที่ว่าเห็นแล้วต้องไปใหม่สุดท้ายผมไปอีกรอบหนึ่งไปคนเดียวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆประเภทว่าเอาให้ครบทุกจุดอ่านหนังสือไปด้วยหนังสือคู่มือที่ผมใช้ก็คือ Archaeological Guide to Rome เพิ่งตีพิมพ์ครับมาจากการขุดค้นทางโบราณคดีล่าสุดทำให้หลายชั่วโมงที่อยู่ในโรมันฟอรัมมีประเด็นมีเรื่องที่จะมาขยายให้มันเป็นเรื่องในวันนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงผมก็จะขมวดรวบรัดถามว่าโรมันฟอรัมเนี่ยเดิมคืออะไรหนังสือเกือบทุกเล่มแล้วที่เราไปสัมผัสเขาก็บอกว่ามันคือบึงหนองจุดที่น้ำมาค้างคาเป็นน้ำคลำก่อนที่จะไหลลงไปสู่แม่น้ำไทเบอร์ท่านตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยคือบึงคือเป็นที่น้ำซับหรือถ้าบ้านเรานะครับก็ที่ไปหาปลากัดกันหรือไปช้อนหนุนช้อนนี่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากคงจำได้นะครับที่ผมพาไปที่พาราทายเนี่ยก็คือโรมูลัสเนี่ยมาตั้งฐานตั้งกระท่อมแล้วสุดท้ายก็ตั้งราชรัฐแห่งโรมมันเนี่ยอยู่ที่เนินเขาพาราทายนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายที่ลาบลุ่มไหลเขานะครับอยู่ข้างหลังของพาราทายแล้วก็เลยไปเนี่ยท่านคงจำได้เราพูดถึงเรื่องเนินเขา7ลูกหรือควร7ควรริมแม่น้ำไทเบอร์ที่เป็นฐานทำให้เกิดโรมันเนี่ยนะครับก็มีเขาพาราทายมีเขาแคปิตอลควรแล้วกันนะครับแล้วควรนู้นควรนี้อีก7ลูกเพราะฉะนั้นโรมันฟอรัมเนี่ยคือจุดที่น้ำไหลลงมาจากแต่ละควรแล้วก็มาขังแล้วก็ค่อยๆซับถ้าภาษาทุกวันนี้ก็แก้มลิงนะฮะก่อนที่จะไหลไปลงน้ำแม่น้ำไทเบอร์ก็เต็มไปด้วยสิ่งคือหญ้าน้ำอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่ายุคหนึ่งก็กลายเป็นที่ฝังศพแล้วกันจนกระทั่งโรมูลัสตั้งเมืองตั้งราชรัฐแล้วก็เกิดยุคที่เรียกว่ามีกษัตริย์7พระองค์ตรงนี้ก็เริ่มเป็นจุดผ่านเพราะว่าถ้าจะไปลงแม่น้ำไทเบอร์เนี่ยก็ต้องลงไปตามลำห้วยตามบึงเนี่ยนะแล้วไปลงแม่น้ำไทเบอร์ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่ต้องเดินทางผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งเกิดยุคสาธารณรัฐโรมันคงจำได้นะครับจากราชรัฐมาเป็นสาธารณรัฐในยุคสาธารณรัฐเนี่ยว่ากันว่าพวกอีลีทนะพวกสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายก็จะขึ้นมาอยู่บนเนินทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนินพาราทายส่วนเนินแคปิตอลเนี่ยเป็นที่สถิตของ
มหาเทพคือจูปิเตอร์มีวิหารแห่งจูปิเตอร์จูปิเตอร์เนี่ยเป็นมหาเทพที่โรมันก็รับมาจากกรีกถามว่าจูปิเตอร์คือใครในบริบทของเราก็คือคล้ายๆพระศิวะถ้าใครทำดีกับท่านท่านก็โปรดถ้าใครทำร้ายท่านก็พิชิตท่านก็ฆ่าใช่ไหมคืออารมณ์ดีก็ส่งเสริมอารมณ์ไม่ดีก็ทำลายแบบพระศิวะนะครับจูปิเตอร์ก็ประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจูปิเตอร์เนี่ยเป็นจอมเทพผู้พิชิตแห่งโรมันก็อยู่บนอีกเนินนึงส่วนวังเนี่ยอยู่ที่พาราไทเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันจนมาถึงยุคที่จูเลียสซีซาร์เป็นใหญ่จูเลียสซีซาร์เนี่ยความที่เป็นแม่ทัพเป็นนักรบใช่ไหมครับยุคนั้นเป็นยุคสาธารณรัฐจูเลียสซีซาร์เนี่ยได้รับความนิยมมากเลยจนสุดท้ายเนี่ยเสนอตัวเป็นดิกเตอร์คุ้นกับคำนี้ไหมดิกเตอร์คือจอมเผด็จการแต่ในสมัยโรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในสมัยโรมันเนี่ยคำว่าดิกเตอร์เนี่ยหมายถึงเขาปกครองโดยสาธารณรัฐมีสมาชิกสภาแล้วก็มีผู้แทนมีอำนาจสูงสุดอยู่2คนคือคอนซูลผมเล่าไปแล้วแต่ถ้าว่าสักจังหวะหนึ่งเนี่ยมีใครที่แบบโดดเด่นเก่งมากเนี่ยก็อาจจะยกให้เป็นดิกเตอร์คือผู้มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดแต่จริงๆเนี่ยมันต้องมี2ไว้ขาดนี่จูเลียสซีซาร์นะได้เป็นดิกเตอร์แล้วที่ผมต้องเล่าตอนนี้เพราะเดี๋ยวโรมันฟอรัมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ณจุดนี้ปรากฏว่าพอจูเลียสซีซาร์ได้เป็นดิกเตอร์ขึ้นมาคงจำได้ก็เกิดขบวนการจนฆ่าจูเลียสซีซาร์ตายในสภาแล้วก็ออกตาเวียนคือลูกบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์ก็กลับมาจับพวกสมาชิกสภาฆ่าเสียแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจอมจักรพรรดิโรมก็เปลี่ยนเข้าสู่จอมจักรพรรดิโรมันฟอรัมเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในยุคที่ออกตาเวียนก็คือลูกบุญธรรมหรือก็เป็นในโรมันเขาเป็นอย่างนี้ถ้ามีลูกก็ส่งลูกให้เป็นใหญ่ที่เกิดลูกไม่เก่งพอหรือลูกไม่มีหรือมีแต่ลูกสาวก็ให้ใครที่ตัวเองหมายตามาแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมจะได้เป็นลูกเขยถ้าเกิดไม่ได้อีกก็ยกเป็นลูกบุญธรรมเสียออกตาเวียนเนี่ยก็เป็นลูกบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์นะก็มาล้างแค้นให้จูเลียสซีซาร์แล้วสถาปนาตัวเองขึ้นพอออกตาเวียนขึ้นเป็นใหญ่ก็สถาปนาระบบจักรพรรดิแล้วบอกว่าสภามีปัญหามากแล้วค่อยๆสร้างพาราไทยกลายเป็นราชวังออกตาเวียนเนี่ยใช้วิธีค่อยๆซื้อที่ของผู้มั่งมีแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้พาราไทยเกือบทั้งหมดกลายเป็นราชวังทีนี้พอออกตาเวียนขึ้นเป็นจักรพรรดิที่ชื่อว่าออกัสตัสเนี่ยนะครับก็คำนึงว่าพื้นที่กลางเนี่ยตรงที่ผมบอกว่าเป็นบึงเป็นหนองเนี่ยแล้วก็ในสมัยจูเลียสซีซาร์เนี่ยก็สร้างบาซิลิก้าก็คืออาคารโถงเพื่อการบริหารจัดการไว้แห่งหนึ่งแล้วนี่ที่ไม่พอออกัสตัสนี่แหละครับเป็นคนแรกๆที่เริ่มลงไปขยับขยายพื้นที่โรมันฟอรัมจนค่อยๆเกิดนั่นเกิดนี่เกิดนู่นแล้วก็กลายเป็นอย่างที่เราเห็นในวันนี้ผมจะพาไปทีละนิดทีละนิดนะครับจุดที่หนึ่งที่ยกไปแล้วก็คือว่าเราเรียกว่าบาซิลิก้าจูเลียจูเลียคือจูเลียสซีซาร์จุดนี้เนี่ยนะครับคำว่าบาซิลิก้าในกรีกโรมันเนี่ยเขาหมายถึงอาคารโถงใหญ่ที่จะทำกิจกรรมอะไรก็มากันที่นี่แหละจะพบปะสนทนาจะประชุมจะประกาศจะทำการเจรจาธุรกิจกิจการบ้านเมืองก็มากันที่นี่เพราะฉะนั้นที่บาซิลิกาจูเลียหรือของที่จูเลียสซีซาร์เริ่มไว้ซึ่งอยู่ที่ตีนเขาพาราไททุกวันนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่เสานะครับแล้วก็เสาก็ไม่ใช่ทั้งเสานะเป็นฐานเท่านั้นเองก็แต่ก็เห็นว่าการเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะแล้วฝั่งตรงข้ามน่าสนใจมากคือมีบาซิลิกาเอมิเลียตั้งอยู่ถามว่าบาซิลิกาเอมิเลียเนี่ยคืออะไรบาซิลิกาเอมิเลียบอกว่าถ้าภาษาทุกวันนี้คือบูธแลกตังค์เป็นหน่วยสำหรับการเจรจาซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินตรานี่เหตุการณ์เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะครับมีอยู่ที่นี่ฉะนั้นทั้ง2จุดนี้เนี่ยถ้าเราดูไปเนี่ยจุดหมายตาเนี่ยนะครับก็คืออยู่เกือบจะถึงที่เชิงของแคปิตอลก็คือเขาแคปิตอลที่มีวิหารเทพจูปิเตอร์ตั้งอยู่จุดนี้ก็ไปแบบผ่านๆแต่จุดที่ผมเริ่มสนใจมากเนี่ยก็คือจุดที่2ซึ่งเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นวิหารนะครับเรียกว่าหอของเวสเทลนะวิหารเทพแห่งเวสเทล
แล้วก็ข้างๆกันยังมี House of Vestal Virgin ไม่ไกลจากนั้นนะก็ยังมี Temple of Castor and Pollux 2 อย่างนี้อยู่ติดกับBasilica Julia อยู่ที่เชิงของพาลาไทแต่จุดที่น่าสนใจแล้วอาจจะต้องเล่าแล้วใครๆไปก็มาเนี่ยก็คือเขาว่ากันว่าเวสเตลเนี่ยคือเทพผู้พิทักษ์ถิ่นเดิมของเขตโรมันมาตั้งแต่เรียกว่าก่อนตั้งโรมันนะครับแล้วก็มีหอไฟที่จะต้องพิทักษ์รักษาไม่ให้ดับแล้วเขาว่ากันว่าหอเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมอันเดียวเล็กๆมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับกระท่อมเดิมอ่ะนึกออกนะกระท่อมคนแต่ก่อนก็ทำเป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีหลังคาเป็นหอบูชาไฟแห่งโรมันก่อนที่จะมีนานาเทพก็มีไฟเป็นเครื่องบูชาแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าคนที่จะมาดูแลไฟพิทักษ์ปกป้องไฟเนี่ยเขาเรียกว่าเวสเทิลเวอร์จินถ้าจะว่าไปก็คือถ้าเราไปเนปาลก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกนางอะไรอ่ะนะที่อยู่บนหอนะเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ถ้ามาถึงบ้านเราเวสเทิลเวอร์จินเวอร์จินเนี่ยก็คือสาวพรหมจารีหลักการก็คือในโรมโบราณเนี่ยเขาจะเลือกลูกสาวของคหบดีหรือผู้มั่งมีนะครับที่เป็นเด็กๆแล้วก็ยกให้เป็นผู้พิทักษ์ไฟและเป็นเวสเทิลเวอร์จินแล้วเด็กผู้หญิงเหล่านี้จะต้องรักษาพรหมจรรย์มาเป็นผู้ดูแลไฟตลอดอายุ30ปีในระหว่างนั้นถ้าใครพลาดเสียพรหมจรรย์หรือไปทำอะไรที่ไม่ถูกจะลงเอยด้วยอะไรรู้ไหมฮะฝังทั้งเป็นคือเราก็ไม่เคยเข้าใจนะนี่ไงนะโรมันที่เรียกว่าเป็นอารยธรรมเนี่ยก็ยังมีลัทธิบูชาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลูกสาวของคนชั้นสูงยกมาเป็นเทพพร้อมกับบอกว่าห้ามพลาดถ้าเกิดพลาดฝังคนส่วนใหญ่พวกฝรั่งเนี่ยเขาจะไปแล้วไปใช้เวลาที่นั่นเพราะที่นั่นเนี่ยมีสิ่งที่ให้พอได้เห็นก็คือที่ผมว่าแล้วก็คือว่าวิหารแห่งเวสเทิลกับอันที่สองก็คือเรียกว่าที่พำนักของเวสเทิลเวอร์จินทั้งหลายที่สำคัญก็คือเขามีเสาหินอ่อนแล้วก็มีรูปเวสเทิลเวอร์จินยืนเรียงรายอยู่ก็ทำให้รู้สึกว่า มันมีตัวมีตนอันนี้ก็คือจุดที่2แล้วตรงกันข้ามกันของหอแห่งเวสเทิลและเวสเทิลเวจินเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเทมเพิลอ่ะคือจริงวิหารแห่งคาสเตอร์และพาร์ล็อกส์เทพ2เทพนี้เนี่ยนะครับมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากันว่าเป็นลูกของเอเธนาของเทพจากกรีกโรมันแล้วช่วงที่โรมันกำลังตั้งตัวก็มีสงครามกับหลายฝ่ายมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขามาอยู่เก่าก่อนที่จะได้ชัยชนะเนี่ยครับมีนิมิตว่าเทพ2องค์นี้คือแคสเตอร์กับพอลล็อกซ์เนี่ยมาปรากฏขึ้นเขาเลยถือว่าโอ้ยนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเป็นผู้นำโชคผู้นำชัยมาให้จึงมีวิหารนี้เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็เหลือสักเสา2เสานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2ที่ผ่านเข้าไปที่พอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับมีจุดที่3ที่จำเป็นที่จะต้องเล่าแล้วก็ทำให้มีอารมณ์มีความรู้สึกเข้าใจโรมันมากขึ้นก็คือที่เขาเรียกว่าคูเรียแอนด์รอสตรานะครับรอสตรากับคูเรียคูเรียเนี่ยพอเรามองเข้าไปเนี่ยเห็นนะฮะเห็นเหมือนกับไซโลนึกถึงไซโลใช่ไหมไซโลที่เขาเอาไว้ใส่ใบยาใส่ไอ้นู่นใส่นี่คือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผมก็ดูนี่มันอะไรนี่ต้องเข้าใจนะนี่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างเดิมนะครับแต่ถูกรื้อถูกพังแล้วก็สร้างใหม่ในยุคหลังเรื่อยมาแต่ที่คงเหลืออยู่ก็เหลือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคูเรียนะครับแต่เขาบอกตรงนี้สำคัญมากเลยตรงนี้คือรัฐสภาครับคือที่ประชุมสมาชิกซีเนเตอร์สภายุคนั้นมันมีแต่ซีเนเตอร์คือวุฒิสมาชิกนะทุกวันนี้นะครับเป็นที่ประชุมสภาแล้วก็มีโถมีแพลตฟอร์มสำหรับประชุมไปเนี่ยเขาปิดคงเข้าไม่ได้นะครับแต่ก็ได้แต่มโนเอาว่าซิเซโร่นะที่ไปเชิญจูเลียสซีซ่ามาแล้วก็รุมกันแทงจูเลียสซีซ่าก็คงในนั้นแหละนะครับนั่นคือที่ประชุมสภาอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขาก็มีหลักฐานบางอย่างเก็บไว้ข้างในนะครับมีคำอธิบายว่าเป็นเฟรสโกเป็นภาพตูนภาพนี่แต่ผมไม่ได้เห็นดูในรูปก็ไม่จำรู้แค่นี้ก็พอแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือรอสตราครับรอสตราเนี่ยเป็นแท่นสี่เหลี่ยมและทุกวันนี้มีเสาโรมันวางอยู่เสาหนึ่ง
ขาบอกว่าตรงนี้แหละครับคือแท่นสำหรับอ่านหรือแสดงคำปราศัยหรือสปีชหรือไฮปาร์คนะครับเรียกว่าถ้ากษัตริย์มาก็จะยืนบนแท่นนี้นะจักรพรรดิมาก็พูดบนแท่นนี้นักการเมืองอยากจะหาเสียงก็ใช้ตรงนี้แหละครับคือรอสราอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกสัมผัสบรรยากาศของสาธารณรัฐของรัฐสภาผมเลยตรงนี้หนึ่งว่าโลกของโรมันเนี่ยมันเป็นโลกแห่งเกมการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจักรพรรดิฝ่ายกับฝ่ายรัฐสภาแล้วต้องรักษาดุลกันให้ดีแล้วก็พวกชนชั้นสูงพวกพลเมืองพวกทาสพวกฟรีแมนอิสระชนเนี่ยเรียกไม่เกือบจะไม่มีค่าอะไรนะเขาก็เล่นเกมมาอยู่ข้างบนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเห็นร่องรอยของจักรพรรดิร่องรอยของเทพแต่ก่อนที่ผมนำเรียนไปแล้วอันที่3ก็คือที่ปราศัยที่หาเสียงแล้วก็ตัวรัฐสภาเนี่ยทำให้พอนึกภาพออกแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับ อยากจะให้ดูถนนแกนกลางเราจะเห็นถ้าในแผนที่เขาจะเรียกว่า Via Sacra Via เนี่ยในภาษาอิตาลีแปลว่าถนนนะฮะ Sacra เนี่ยมาจาก Sacred คือถนนอันศักดิ์สิทธิ์จะเห็นว่ามีแนวถนนพาดกลางนะครับจากโคลิเซียมผ่ากลางโรมันฟอรัมไปจนถึงที่แคปิตอลก็คือที่วิหารแห่งจูปิเตอร์ถนนเส้นนี้ถามว่าคือถนนอะไรก็เวลาออกทัพจับศึกแล้วได้รับชัยชนะกลับมาทุกจอมจักรพรรดิทุกแม่ทัพก็จะมาที่นี่แล้วก็จะเดินผ่านเส้นทางนี้นะแล้วก็ขึ้นไปบูชาเทพจูปิเตอร์ที่บนยอดแคปิตอลนะครับแล้วเขาก็จะสร้างเรียกว่าอะไรสร้างอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะไว้เรียงรายตลอดสายนี้นะครับตอนนี้เหลืออาร์ชอยู่2อาร์ชอาร์ชก็คือประตูชัยแล้วกันนะครับถ้าไปฝรั่งเศสก็ต้องไปประตูชัยปารีสใช่ไหมแต่อิตาลีประตูชัยเต็มไปหมดเลยนะครับมี2ประตูชัยที่ยังคงตั้งอยู่ให้เราได้เห็นอยู่ในวันนี้นะครับประตูชัยที่อยู่ใกล้ๆกับคูเรียแล้วก็รัสราเนี่ยคือประตูชัยของเซปติซิมุสเซเวรัสว่ากันว่าเป็นประตูชัยที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่สร้างเมื่อราวๆคศ.200ตอนที่ไปชนะแอฟริกาชนะเปอร์เซียมาแล้วก็มีสภาพนี่แหละครับเพราะว่าเป็นสร้างเป็นอาร์ชแล้วก็มาลอดใช่ไหมแล้วก็ประกาศชัยแล้วก็ขึ้นไปบูชาถวยเทพแต่อันนี้นะฮะสร้างโดยลูกชายแล้วปรากฏว่าลูกชายเป็นจักรพรรดิร่วมตอนหลังเนี่ยก็จารึกไว้หมดนะว่าใครเป็นคนสร้างปรากฏว่าคนน้องเนี่ยฆ่าพี่ตายแล้วก็ลบพี่ทิ้งอันนี้ก็คล้ายๆกับบ้านเรานะคือดีกันก็ใส่ชื่อไว้พอโกรธกันก็ลบทิ้งไปนครวัดก็จะลบทิ้งกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ก็เป็นประตูชัยแต่มีประตูชัยอีกประตูนึงถ้าจะดูที่โรมันฟอรัมเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นอีกประตูชัยนึงลองอ่านดูนะติตุสนะฮะ Arch of Titus อันนี้อยู่ปากทางที่จะขึ้นไปบนพาลาไทน์ได้อันนี้ก็เป็นอีก Arch นึงที่สำคัญมากเพราะติตุสเนี่ยเป็นผู้ที่ไปพิชิตเยรูซาเล็มติตุสเนี่ย เป็นจักรพรรดิต่อจากองค์ไหนเอ่ยติตุสนี่เป็นจักรพรรดิติตุสเนี่ยเป็นจักรพรรดิต่อจากเวสปาเซียนยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่พระเยซูเนี่ยถูกตรึงไม้กางเขนแล้วก็เกิดการกบฏวุ่นวายที่เยรูซาเล็มเมื่อติตุสเป็นใหญ่ก็ได้ไปพิชิตเยรูซาเล็มก็มาสร้างประตูชัยนี้ไว้นั้นประตูชัยนี้จะมีความหมายกับต่อพี่น้องคริสและพี่น้องยิวเวลาไปก็จะเห็น2ประตูชัยนะครับที่อยู่หัวกับท้ายของเวียซาคราหรือซาเครตโรดแล้วกันนะครับถนนอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันมีอีกประตูชัยนึงที่ยังคงอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆกับโคลิเซียมแต่อยู่นอกโรมันฟอรัมไปหน่อยคือประตูชัยคอนสแตนตินอันนี้ก็จะเห็นประตูชัยต่อจากประตูชัยที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะโฟกัสอยู่ที่ประตูชัยของเซปติซิมัสเซเวรัสนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเขตที่กำลังจะไต่ขึ้นไปบนแคปิตอลนะฮะหรือแคปิตอลีนคือควรแคปิตอลีนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่ 3-4 อย่างนะครับนอกจากมีมหาวิหารแห่งจูปิเตอร์แล้วเนี่ยครับยังมีวิหารแห่งแซตเทิร์นอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ 3-4 เสาแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยยังจะมีหอจดหมายเหตุโรมันตั้งอยู่ด้วยอุ้ยโรมันมีหอจดหมายเหตุด้วยนะครับบริเวณนั้นก็เป็นจุดเก็บบันทึกเก็บอะไรต่ออะไร
ว่ากันว่าเวลาชัยชนะศึกมาเนี่ยนะครับก็จะพาเฉลยมาด้วยแล้วพอพาขึ้นไปเพื่อจะไปบูชาเทพจูปิเตอร์ไอ้ตรงทางขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีคุกใหญ่อยู่คุกหนึ่งแล้วบอกว่าจะจับขังไว้ในนั้นแหละถ้าใครจะออกมาได้มีทางเดียวคือตายหรือถ้าหากว่านักโทษหรือเฉลยคนไหนที่โรมันอยากจะฆ่าเลยเนี่ยฮะก็พอตอนขึ้นนั้นแล้วก็จะโยนลงหน้าผาเพื่อประหารชีวิตตรงนั้นฉากที่เราเห็นมันสวยยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมว่ามันเต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาและชีวิตต่อจาก2วิหารแห่งจูปิเตอร์และแซตเทิร์นแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนท่านมาดูอีกสัก 2-3 อย่างซ้ายสุดถ้าเราดูไปคือวิหารแห่งจูปิเตอร์ลองมาดูขวาสุดเนี่ยเขามีอีกวิหารหนึ่งนะครับคือ Temple of Venus and Rome อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหมายอีกวิหารของเทพใหญ่คือวีนัสและเทพแห่งโรมแต่สภาพที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าเปลี่ยนสภาพเป็นโบสถ์เป็นอะไรหมดแล้วยังเหลือหน้ากากอยู่เล็กน้อยนะครับให้เราไปดูแล้วก็ว่ากันว่าซ่อมโดยเฮเดเรียนจักรพรรดิเฮเดเรียนก็ไปดูแล้วก็ประมาณนั้นแต่ที่จะต้องดูแบบทิ้งท้ายแล้วผมว่ามีความหมายที่สุดของการไปที่บริเวณนี้เพราะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นโมนูเมนต์ที่ยังอยู่อย่างสมบูรณ์มากที่สุดแห่งโรมันฟอรัมก็คือ3อนุสรณ์สถานให้นึกถึง4จักรพรรดิองค์ที่1เนี่ยก็คือ Temple of Romulusผมก็ไปเดินหานะอยู่ตรงไหน Temple of Romulus ดูไปดูมาเอาตายประตูหลังของโบสถ์คริสต์ในยุคปัจจุบันคือเอาว่าโรมันฟอรัมเนี่ยมันจะถูกแปลงไปเรื่อยต้องอย่าลืมนะ 2,500 ปีก็ถูกแปลงเป็นนู่นแปลงเป็นนี่แล้วทุกวันนี้นะครับเหลือเพียงบานประตูทองแดงแกะดุลไว้สวยเขาบอกนี่เป็นประตูดั้งเดิมของวิหารแห่งโรมูลัสก็คือเป็นผู้ก่อตั้งโรมมีเทพแห่งโรมตะกี้นี้นะครับอันนี้เป็น Temple of Romulus แต่จริงๆเนี่ยคือประตูหลังของโบสถ์อีกโบสถ์หนึ่งนะครับก็ไปได้แค่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปกับบานประตูก็พอละถัดมาสิครับอันนี้สำคัญมากแล้วโยงมาถูประเทศไทยเราด้วยโยงมาถึงสุวรรณภูมิด้วยก็คืออันนี้ยังมีชื่อเลยนะครับเขียนสลักอยู่ที่หน้าถังว่าวิหารแห่งฟอสตินากับแอนโตนินุสพิอุสอันนี้เนี่ยเป็นวิหารที่จักรพรรดิแอนโตนินุสสร้างให้กับพระมเหสีคือพระนางฟอสติน่าที่ทรงสิ้นพระชนก่อนแล้วจักรพรรดิก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานพอจักรพรรดิแอนโตนินุสสวรรคตทุกคนก็เลยยกให้ที่นี่เป็นที่ระลึกของทั้งแอนโตนินุสและฟอสติน่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ท่านเห็นยอดเป็นบาร็อกเป็นอะไรเนี่ยเป็นสร้างใหม่ทีหลังแล้วไม้กางเขนอยู่ข้างบนนะครับอันนี้มาสร้างทีหลังนะครับยังคงเหลือแต่เพียงขั้นบันไดและเสาโรมันส่วนไอเกเบิลส์หรือหน้าบันแบบโรมันเนี่ยถูกรื้อทิ้งไปแล้วแล้วเขามาสร้างบาร็อกสร้างไม้กางเขนข้างบนเพราะตอนหลังทำเป็นโบสถ์คริสต์แต่ว่ากันว่าอันเนี้ยเป็นวิหารเดียวที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ในโรมันฟอรัมทั้งหมดนี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับคือพื้นที่อันกว้างใหญ่แห่งโรมันฟอรัมที่ถ้าหากว่าไปถึงแล้วจะต้องไปแล้วถามว่าผมจั่วไว้ว่าตัวโรงโรมันฟอรัมคืออะไรเขาบอกว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตชาวโรมันในยุคนั้นของคนทุกชั้นด้วยนะครับจากเดิมที่เป็นสแวมเป็นบึงเนี่ยเขาก็จัดระบบระบายน้ำออกแล้วกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้วก็จูเลียก็สร้างบาซิลิกาแล้วออกัสตัสนะครับก็มาสร้างลืมพูดเรื่องวิหารแห่งจูเลียสซีซาร์ที่ตรงหน้าของวิหารแห่งแอนโตนินุสและฟอสซิน่าล่ะครับคือวิหารแห่งจูเลียสซีซาร์เป็นจุดที่ออกตาเวียนเอาร่างของจูเลียสซีซาร์มาเผาตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่มาร์กแอนโทนีนะครับมากล่าวคำสำคัญว่ามาที่นี่เพื่อไม่ใช่มาเผาแต่มาเพื่อเป็นประจักษ์พยานนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับผมกลับมานะครับว่าสรุปว่าพื้นที่นี้ที่เคยเป็นสแวมก็ถูกเรียกว่าเดรนนะฮะเอาน้ำออกเสร็จแล้วก็สร้างเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตลาดเป็นย่านการค้าแล้วตอนหลังก็เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้มีอันจะกิน
แล้วสุดท้ายนะครับกษัตริย์อักจักรพรรดิก็มาย้ายที่อยู่อาศัยของผู้มีอัญชีกินสร้างเป็นวิหารนู่นวิหารนี่แล้วก็ซ้อนทับกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งราวๆคศ400-500ครับโรมันเนี่ยรวนมากแถวๆนั้นแล้วก็หมดสภาพก็มีเขาเรียกว่าชนป่าเถื่อนจริงๆก็คือไม่ใช่ป่าเถื่อนอ่ะก็เป็นนักรบจากที่อื่นส่วนใหญ่ก็มาจากเยอรมันกับฝรั่งเศสก็มารบๆแล้วลุยจนโรมันเละพอโรมันเละตรงนี้เป็นอะไรรู้ไหมฮะแล้วมีแผ่นดินไหวบ้างมีอะไรบ้างเขาบอกเป็นที่ถังเป็นที่รกร้างทิ้งขยะของผู้คนตรงนี้เคยเป็นที่รกร้างทิ้งขยะของผู้คนนะครับแบบเน่าเลยแหละจนยุคหลังเนี่ยต้องมาค้นออกไปจนยุคที่สันตะปาปาทั้งหลายกำลังมาสร้างวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่วาติกันที่นี่เป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นที่มาเอาหินฮะเอาหินทั้งหลายเนี่ยเพื่อแล้วก็เอาประติมากรรมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปประดับวาติกันรวมทั้งไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นี่ก็เหมือนกับอยุธยาใช่ไหมพออยุธยาล่มกรุงเทพก็ไปขนอิฐมาสร้างกรุงเทพไอ้นี่ก็เหมือนกันครับจนท้ายสุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริเวณนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนมุสโสลินีเป็นใหญ่รู้ใช่ไหมมุสโสลินีเขาไปจับมือกับฮิตเลอร์เพื่อจะสร้างความยิ่งใหญ่แห่งอารยันแล้วก็สร้างให้เกิดสงครามโลกขึ้นมามุสโสลินีมาไถทำถนนแห่งชัยอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาแทนแล้วก็รื้อหลายอย่างแถวนี้ทิ้งออกไปทั้งหมดนี้แหละครับคือโรมันฟอรัมที่ถ้าใครไปโรมแล้วไม่ถึงไม่เห็นก็เหมือนกับไม่ได้ไปแล้วที่นี่มีความโยงใยอะไรมายังสุวรรณภูมิในประเทศไทยเราที่พาราทายผมรู้ถึงเรื่องของพระนางลีเวียกับจักรพรรดิทิเบรุสแล้วก็โดมิเทียนที่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับจักรพรรดิแอนโตนินุสพิอุสเนี่ยครับปรากฏว่าที่ปากแม่น้ำโขงที่ออกแอลอ่ะเขาพบเหรียญทองเป็นรูปจักรพรรดิแอนโตนินุสแต่ต่อมาในระยะหลังเนี่ยเราก็พบรูปของจักรพรรดิแอนโตนินุสที่คลองท่อมกระบี่ด้วยแล้วตอนหลังเนี่ยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาไม่ใช่เหรียญแต่เป็นจี้ห้อยคอทำด้วยทองคำที่เชื่อกันว่าน่าจะทำโดยคนที่คลองท่อมเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยนู้นนะครับที่คลองท่อมก็มีคนรู้จักแอนโตนินุสพิอุสแล้วนะครับเพราะเหตุการณ์นี้ที่คลองท่อมก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วแอนโตนินุสนี้ก็คืออังตวนที่ว่ากันว่าส่งทูตไปยังเมืองจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นทุกเมืองทุกบ้านก็จะมีสแควร์มีย่านกลางเหมือนนครศรีธรรมราชบ้านผมก็มีหน้าสถานีรถไฟมีท่าวังท่ามอญถามว่าโรมันฟอรัมคืออะไรก็คือย่านกลางของเมืองนั้นๆกรุงเทพก็อาจจะคือสนามหลวงทุกวันนี้ก็คืออาจจะคือสยามสแควร์หรืออะไรก็ได้นครก็คือท่าวังท่ามอญเพราะฉะนั้นถ้าไปโรมโรมันไปให้ถึงไปให้เข้าใจก็ให้นึกถึงโรมันฟอรัมประมาณนี้ครับพบกันรอบหน้าที่โคลอสซีอุมครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา